สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามีมาตรการช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกฉ้อโกงโอนเงินออนไลน์เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือยังไงนะคะระหว่างธนาคารกับสถานีตำรวจนะคะเขาจะมีมาตรการพวกนี้อยู่นะคะประกาศชุดนี้เนี่ยก็จะออกโดยแบงก์ชาติของไต้หวันนะคะโดยมีการร่วมมือระหว่างตำรวจกับธนาคารนะคะข้อ1นะคะข้อที่1ก็คือธนาคารเนี่ยคุณจะต้องมีหน่วยงานที่รับเรื่องกรณีที่ประชาชนถูกฉ้อโกงนะหลอกโอนเงินออนไลน์นะฮะและต้องมี call center รับเรื่องพวกนี้ด้วยตลอด24ชั่วโมงนะฮะ2เนี่ยกรณีที่ธนาคารได้รับหนังสือแจ้งจากตำรวจนะฮะอัยการหรือศาลนะฮะธนาคารจะต้องทำการตรวจสอบบัญชีพวกนั้นนะฮะดูว่าธุรกรรมพวกนี้เนี่ยดูการเคลื่อนไหวของบัญชีนะฮะหลังจากนั้นนะให้ไปตั้งค่าบัญชีนี้เป็นบัญชีเฝ้าระวังนะฮะเฝ้าระวังก็คือห้ามมีการถอนเงินออกจากบัญชีนี้นะฮะ3ก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีแล้วนะคะแล้วพบเจอว่าเงินเนี่ยถูกโอนย้ายไปยังธนาคารอื่นนะฮะธนาคารนะฮะเจ้าหน้าที่ธนาคารนะฮะคุณจะต้องทําแจ้งเรื่องไปยังธนาคารปลายทางด้วยนะฮะคือแจ้งไปเรื่อยๆนะฮะแล้วธนาคารไหนได้รับแจ้งคุณก็ต้องทําขั้นตอนเหมือนกันคือตรวจสอบบัญชีการเคลื่อนไหวของบัญชีนั้นนะฮะแล้วถ้าตรวจพบว่าเงินถูกโอนย้ายไปเนี่ยคุณก็ต้องแจ้งไปยังธนาคารต่อไปนะฮะแจ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะฮะ4คือประชาชนสามารถไปแจ้งอายัดบัญชีที่สงสัยว่าเป็นบัญชีของมิจฉาชีพได้นะฮะที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะฮะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบัญชีที่คุณโอนเงินไปนะฮะแล้วเคาน์เตอร์ของธนาคารเนี่ยเมื่อประชาชนมาแจ้งเรื่องเนี่ยคุณจะต้องรับเรื่องนะฮะโดยการตรวจสอบหลักฐานบัตรประชาชนนะฮะของผู้แจ้งนะฮะแล้วให้แล้วบันทึกนะฮะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยให้ประชาชนที่มาแจ้งเรื่องเนี่ยเซ็นรับรองไว้นะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารนะฮะคุณจะต้องโทรแจ้งความไปที่สายด่วนของตำรวจนะฮะหลังจากนั้นตำรวจจะต้องมาที่ธนาคารภายใน2ชั่วโมงเพื่อมาทำการบันทึกนะฮะแล้วให้ธนาคารไว้เป็นหลักฐานนะฮะทีนี้คือเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะมีหน้าที่ทำการแจ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเงินยังอยู่ในธนาคารของคุณเนี่ยคุณก็ทำการอายัดไว้แล้วเมื่อคุณได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจนะคะคุณก็ไปปรับค่าตอนนั้นให้เป็นบัญชีเฝ้าระวังนะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้รับหนังสือนะให้คุณอายัดบัญชีไว้ก่อนนะฮะกรณีที่เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจแล้วนะคะพบว่าเงินถูกโอนย้ายไปยังธนาคารอื่นนะฮะอย่าลืมนะฮะเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องทำใบแจ้งไปยังธนาคารอื่นด้วยนะคะให้เขาทำการอายัดบัญชีนะฮะแล้วธนาคารที่รับเรื่องต่อไปเนี่ยเมื่อคุณตรวจแล้วนะฮะพบเจอว่ามีการโอนย้ายออกไปอีกนะคุณก็ต้องทำแบบเดียวกันอีกนะฮะคือต้องไล่เส้นทางการเงินของเขาไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอนะฮะแล้วธนาคารไหนนะฮะเมื่อตรวจพบว่าเงินถูกถอนออกจากบัญชีหมดแล้วนะคะคุณจะต้องแจ้งเรื่องไปยังสถานีตำรวจนะฮะให้ตำรวจเจ้าของคดีเขารับทราบนะฮะและธนาคารก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยนะฮะโดยการส่งบัญชีนะฮะการเคลื่อนไหวของบัญชีทั้งหมดนะฮะและเทปวิดีโอนะฮะที่จำเป็นสำหรับในการตรวจสอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆของทางไต้หวันเขาทำกันนะอันนี้จินนี่ก็แค่ไปดูคร่าวๆนะไม่ได้ไปเจาะลึกลงรายละเอียดนะฮะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ